เจ้าสาวสลัมซอยเธอดูนี่สิไหนงานประกวดเจ้าหญิงชุดแฟนซีแลกเงินรางวัลห้าแสน 5, บาทอีกทั้งยังได้อยู่คอนโดหรกูกลางเมืองฟรีฟรีเป็นเวลาหนึ่งปีกับอีกหกเดือนแล้วไงนี่อย่าบอกนะว่าถูกแล้วเข็มมิกาหญิงสาวร่างเล็กหน้าตาสะสวย กำลังจะบอกเพื่อนว่าเธอสนใจที่จะลงประกวดตามใบปลิวที่ได้มาจากพนักงานของห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งโอ้ยยายเข็มเธอจะไปหาชุดแฟนซีได้ที่ไหนยะลำพังเงินที่จะกินข้าวก็ยังไม่พออยู่แล้วเลิกฝันไปเถอะเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาฉันสามารถหาชุดมาใส่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม่บาทเดียวเลย ริมฝีปากบางเปิดเผยรอยยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เขมิกาเธอเป็นคนฉลาดและเจ้าเล่ห์ไม่น้อยไม่มีเรื่องไหนที่หญิงสาวทำไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ตัวเองต้องการแล้วล่าก็เธอก็จะทุ่มเทสุดตัวเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเจ็ดวันผ่านไปเก่้งมือหน่อยสิซอย ถ้าเราชนะขึ้นมาเราก็จะสบายไปหลายเดือนเลยนะรู้แล้วนะแต่ภาพพวกนี้มันไม่ใช่น้อยๆน,นะแล้วฉันก็เมื่อยมือแล้วด้วยเอามานี่ฉันตัดเองก็ได้เธอไปนอนพักผ่อนเถอะนี่ว่าแต่เธอจะมั่นใจได้ยังไงดีเขมว่าไอ้ชุดเจ้าหญิงขยะของเธอเนี่ยมันจะออกมาสวย ผ้าก็มีแต่ผ้าเก่าๆสีก็สีสๆฉันบอกตามตรงนะฉันยังมองไม่เห็นภาพความงามในชุดนี้ของเธอเลยโอ้ยก็มันยังไม่เสร็จนี่นาเดี๋ยวเสร็จแล้วเธอจะพูดไม่ออกเลยทีเดียวละอืมงั้นฉันขอพักแป๊บนะึงนะนี่นั่งตัดผ้าให้เธอทั้งวีทั้งวันยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไปไปไปรีบไปเถอะ ทั้งสองสาวใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานมาช่วยกันตัดเย็บชุดจนเกือบใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เคมิกาได้นำเสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วมาตัดเป็นชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วนำมาเย็บติดกันออกมาเป็นชุดราตรีที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาว้าวเป็นไงล่ะฉันบอกเธอแล้ว นี่ตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าเธอจะมีความสามารถขนาดนี้สุดยอดไปเลยเพื่อนฉันจะถือว่าเป็นคำชมก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันลองสวมให้ดูเคมีกากับเพื่อนใช้เวลาตัดเย็บชุดนี้2คืนกับอีกสามวันจนออกมาเป็นรูปร่างแทนทนัทนเป็นไงซอยสวยไหม เพื่อนสน็ทของหญิงสาวถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นเขมิกาในชุดที่ตัวเองช่วยกันตัดเย็บโอ้โหสวยมากเขมิกาได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับหัวเราะชอบใจแบบนี้ฉันพอจะลงประกวดได้หรือยังแน่นอนเพื่อนชนะเลิศชัวซอย ยกนิ้วโป้งให้เพื่อนสองนิ้วแสดงถึงความสุดยอดในที่สุดวันที่ประกวดก็มาถึงและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่สองสาวคิดเอาไว้เขมมิกาชนะเลิศผลงานสร้างสารรค์กวาดทุกรางวัลเงินรางวัลที่ได้จากการประกวดในครั้งนี้ทำให้หญิงสาวเป็นเศรษฐีในพริบตา สองเพื่อนซีกอดคอกันร้องไห้ด้วยความปลื้มใจเรามีเงินแล้วเพื่อนเรามีเงินแล้วจะจะเข็มเข็มเก่งมากเขมไมกากับซอยสองเพื่อนซีเป็นเด็กกำพร้ามาด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองปากกัดตีนทีบมาตั้งแต่เล็กจนโตและอาศัยอยู่กับแม่ครูพออโมลนิธิเด็กกำพร้า เมื่อทั้งสองอายุได้18ปีแม่ครูจึงปล่อยให้ทั้งสองออกมาหางานทำเพื่อจะได้มีไรายได้เลี้ยงชีพตัวเองต่อไประหว่างที่ทั้งคู่ได้อาศัยอยู่กับแม่ครูนอกจากแม่ครูจะส่งเสียเลี้ยงดูจนจบมปลายจญิงวัยกลางคนอย่างได้ฝึกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าจนเขมิกาสามารถนำมาต่อยอดได้ และได้รับรางวัลชนะเลิศกับการประกวดในครั้งนี้ด้วยความกระตันยูของหญิงสาวทำให้เธอนึกถึงพระคุณของคุณครูเคม,มิกาได้นำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการประกวดมอบให้กับผู้มีพระคุณเอามาให้ครูทำไมลูกทั้งสองเก็บไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นเถอะนะแม่ครูรับไว้เถอะนะคะ พวกหนูยังมีเงินอีกก้อนหนึ่งอีกอย่างพวกหนูก็มีงานประจำทําแล้วแม่ครูไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะหญิงวัยกลางคนตื่นตันในความกระตันยูของทั้งสองสาวได้ถ้าอย่างนั้นแม่ขออวยพรให้ลูกทั้งสองประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องขอให้ชีวิตเจริญเจริญนะลูก ขอบพระคุณค่ะสองสาวยกมือไหว้และโผลเข้าไปกอดแม่ครูก่อนที่พวกเธอจะเก็บข้าวของย้ายไปอยู่ที่คอนโดแม่อยู่ทางนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเราทั้งสองจะมาเยี่ยมแม่บ่อยๆจ้าจ้าไม่ต้องเป็นห่วงแม่รอกไปเถอะเมื่อทั้งสองเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ล่ำลาผู้มีพระคุณอีกครั้งก่อนที่จะโบกแท็กซี่ไปยังที่พักใหม่โอ้โหจะนอนหลับไหมเนี่ยแม่เข้มแหมพูดเกินไปหรือเปล่าซอยทั้งสองทิ้งร่างลงบนเตียงนอนอันหนานุ่มขนาดใหญ่เนี่ถ้าห้องนี้เป็นของเราทั้งสองตลอดไปก็ดีสินะมันก็ไม่แน่หรักซอย อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอแหละฉันเชื่ออย่างนั้นนะจ้าหน้าบ้านหลังใหญ่กลางกรุงบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกไม่นับรวมคนรับใช้อีกสี่คนเป็นบ้านของท่านรัฐมนตรีปียพงษ์และคุณหญิงตรีชดาพ่อกับแม่ของปารวีชายหนุ่มรูปหล่อลูกชายคนเดียวของตระกูล ปารวีลูกช่วยสืบหาผู้หญิงคนนี้ให้แม่ทีว่าเธอเป็นลูกเต่าเราใครแล้วพักอาศัยอยู่ที่ไหนไว้ว่างๆก่อนนะครับแม่ไม่ได้แม่ต้องการรู้เดี๋ยวนี้โถูแม่การสืบหาคนเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแม่ไม่สนแม่ให้โอกาสแกสองวัน ถ้าแกยังหาผู้หญิงในรูปนี้ไม่เจอแม่จะตัดแกออกจากกองมรดกทันทีแม้ว่าปรารวีจะเป็นลูกชายคนเดียวแต่ทางครอบครัวก็ไม่ได้เลี้ยงลูกอย่างตามใจปรารวีถึงกับทำหน้าเซ็งคิ้วของชายหนุ่มในตอนนี้ขมวดเข้าหากันทั้งสองข้างด้วยอารมณ์ที่งุดงิดแต่ก็ขัดใจแม่ตัวเองไม่ได้ ขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่แม่ฉันเนี่ยเอาแต่ใจชมัดเลยแล้วฉันจะไปตามหาใยนี่ที่ไหนวะโอ้พูดแล้วก็ปวดหัวใจเย็นๆเ,เพื่อนไหนฉันขอดูรูปผู้หญิงคนนี้หน่อยสิปารวีส่งกระดาษที่มีรูปของหญิงสาวให้เพื่อนชายดูเรวัตเห็นแล้วก็รู้สึกคุ้นๆุ แต่ยังนึกไปออกว่าเคยเจอเธอที่ไหนนึกให้ออกนะเว้ยถ้าภายในวันพรุ่งนี้ฉันยังไม่เจอตัวใยนี่แม่ฉันเอาจริงแน่เสียงเคาะประตูดังขึ้นขออนุญาตค่ะท่านประธานมีเอกสารด่วนให้เซ็นค่ะเข้ามาฝ่ามือเรียวเล็กผลักประตูเข้าไปภายในห้องทำงานของเจ้านาย แต่ชายหนุ่มไม่ได้สนใจมองหน้าพนักงานสาวที่ถือแฟ้มเอกสารเข้ามาให้เขาเพราะปารวีมัวแต่คุยกับเพื่อนเรื่องสำคัญอยู่หญิงสาวเห็นเจ้านายไม่สนใจเธอจึงก้มหน้าลงไปดูแผ่นกระดาษที่ชายหนุ่มทั้งสองกำลังให้ความสนใจมากกว่าแฟ้มรายงานนี่ท่านประธานสนใจข่าวนี้ด้วยหรอคะ เฮ้ย <Hey, S 2> นี่เธอชายหนุ่มทั้งสองตกใจจนอุทานออกมาที่เห็นใบหน้าของหญิงสาวสอดแทรกเข้ามาระหว่างกลางของเขาทั้งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรวัตมองหญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าสลับไปมากับผู้หญิงที่ปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์หน้าบันเทิงนี่เธอกับคนในรูปเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า จังหวะที่เรวัตกำลังถามหญิงสาวอยู่นั้นปารวีก็ใช้ฝ่ามือทั้งสองจับที่หัวไหล่ของเธอให้ยืนอยู่นิ่งๆก่อนที่เขาจะปล่อยมือลงพร้อมกับแย่งหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในมือของเพื่อนเอาขึ้นมาเทียบใก,ก,กล้ๆกับใบหน้าของเธอชายหนุ่มจ้องมองหญิงตรงหน้าอย่างเอาจริงเอาจังจนเธอเขินอาย ยืนตัวแข็งทื่อเหมือนตุ๊กตาเกิดการจ้องมองระหว่างตาระหว่างท่านประทานกับพนักงานสาวเมื่อต่างสติได้ปารวีก็ดีดตัวออกห่างจากเธอทันทีฉันขอโทษไม่เป็นไรค่ะว่าแต่เมื่อตะกี้ที่เพื่อนฉันถามว่าเธอกับผู้หญิงในข่าวนี้คืออ๋อค่ะดีฉันเอง ไม่ทราบว่าคุณทั้งสองมีอะไรหรือเปล่าคะปารวีกับเรวัตถอนหายใจอย่างพร้อมเพรียงกันในที่สุดเขาก็เจอคนที่กำลังตามหาปะถุยปวดหัวมาทั้งวันกับเรื่องของเธอนี่แหละท่านประธานพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะน้ำเสียงของหญิงสาวเริ่มไม่สบอารมณ์ เมื่อเธอเข้าใจความหมายที่ชายหนุ่มพูดแบบผิดผิดเรวัตเห็นอาการของหญิงสาวนั้นคล้ายกับจะมีน้ำโหเขาจึงรีบพูดแทรกขึ้นมาทันทีคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เรวัตได้อธิบายให้เธอได้ฟังว่าแม่ของเจ้านายเธอนั้นดูถ่ายทอดสดผ่านจอทีวีในวันที่เขมิกาขึ้นประกวด คุณอาเขาชอบผลงานของเธอมากจึงอยากให้เธอไปช่วยงานส่วนตัวน่ะเธอว่าไงล่ะนี่ไหนๆเธอก็เป็นพนักงานในบริษัทของฉันฉันว่าเธออย่าเรื่องมากดีกว่านะเอาเป็นว่าตอนบ่ายเธอไปพบแม่ฉันที่บ้านก็นแล้วกันตามนั้นแต่ดิฉันต้องทำงานนะคะฉันเป็นเจ้าของบริษัท และนี่ก็เป็นคำสั่งเธอออกไปเตรียมตัวได้แล้วเออค่ะท่านประธานเมื่อเขมิกาเดินออกจากห้องเจ้านายไปสองหนุ่มก็มองหน้ากันพลางหัวเราะเหมือนยกภูเขาออกจากอกนึกไม่ถึงเลยว่าคนที่พวกเขากำลังตามหาแท้จริงก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมย้ ซอยได้ยินเพื่อนนั่งถอนหายใจอยู่นานสองนานจึงเกิดความสงสัยอยากรู้ว่าเคมีกาเป็นอะไรเคมเป็นอะไรหรือเปล่าฉันเห็นเธอนั่งถอนหายใจตั้งแต่กลับเข้ามาละมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าท่านประธานดูเอาเคมีกาหันหน้ามาทางต้นเสียงพร้อมกับถอนหายใจอีกรอบก็ท่านประธานนะสิ เขาจะพาฉันไปพบแม่ของเขาในตอนบ่ายของวันนี้น่ะฉันไม่อยากไปเลยฮะไปบ้านท่านประธานเ <c oughs> บาๆหน่อยสิซอยเอ่อขอโทษขอโทษฉันตกใจไปหน่อยนะ่ะว่าแต่ท่านประธานพาเธอไปหาแม่เขาทำไมหรอหรือว่า <c oughs> เขาแอบชอบเธอไปกันใหญ่แล้วเพื่อนฉันเขมิการีบอธิบาย ให้ซอยได้รู้ความจริงก่อนที่เพื่อนสาวจะคิดไปไกลเกินกว่านี้อ๋อแบบนี้นี่เองฉันก็นึกว่าท่านประธานจะจุดจุดจุดเธอ <c oughs> เคมิกาเขินอายที่ถูกเพื่อนสลวแบบนั้นหญิงสาวหยิบปากกาแท่งสีขาวคว้างไปที่เพื่อนเพื่อแก้อาการเขินแต่ซอยก็หลบได้ทันโอ้ยฮะ ท่านประธานซอยไหวตัวทันทีแล้วรีบก้มหน้ากดคอมพิวเตอร์กลบเกลื่อนความผิดในขณะที่เขมิกาได้แต่ยืนตกใจทำตัวไม่ถูกนี่เธอเล่นบ้าอะไรฮหเรวัตเห็นแล้วก็อดขำไม่ได้ในความซุกซนของหญิงสาวก่อนที่ดวงตาคมกริบของเขาจะเหลือบมองไปเห็นซอยนั่งหน้าซีด วินาทีนี้ชายหนุ่มหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะว้าวเรวัตถูกใจเพื่อนของเอมิกาอย่างจังหน้าฉันเต็มไปด้วยหมึกแกยังมีหน้าจะมาร้องว้าวอีกเหรอวะเอวัดเฮ้ยฉันเปล่าไว้เพื่อนซอยค่อยๆเปิดตากว้างจากเดิมเพื่อจะมองไปที่ใบหน้าของเจ้านาย ตายแล้วหมึกปากกาเละะเธอคุณปรารวีเต็มไปหมดเลยสวยแน่ๆเยเข้มเอ้ยซอยกำลังคิดถึงความหายนะที่จะมาเยือนทั้งคู่ฉันว่าแกไปล้างหน้าล้างตาก่อนทุกวะปรารวีเดินหน้านิ้วคิ้วขโมดไปที่ห้องน้ำหลังจากที่ทำความสะอาดใบหน้าเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินออกมา ฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าใครเป็นคนสัมภาษณ์ยายตัวแสบเข้ามาทำงานนะมันไม่ดีหรอกหรอวะอย่างน้อยเธอก็เป็นผู้หญิงคนที่นายกำลังตามหาอยู่นะเว้ยนี่ไอ้วัดแกพูดให้มันถูกหน่อยนะเว้ยแม่ฉันต่างหากไม่ใช่ฉันเออเออเออแม่แกก็แม่แกว่าแต่นี่ก็บายแล้วแกรีบพาน้องเขาไปหาแม่แกก่อนดีกว่า จะได้เสร็จเรื่องเสร็จดาวเสียทีพอพูดถึงเคมีกาปารวีก็งดกิจขึ้นมาทันทีชายหนุ่มรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับเธอเท่าไหร่นักยิ่งเป็นเธอทำให้แม่ของเขาต้องดุดาถึงขั้นตัดออกจากกองมาราดกด้วยแล้วปารวีก็ยิ่งหมั่นไส้เธอเต็มปราดาถึงแล้วลงไปสินั่งบื้ออยู่ได้หรือว่าเธอจะรอให้ฉัน เปิดประตูให้เธอลงไปฮะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะคะชายหนุ่มเปิดและปิดประตูรถอย่างแรงก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปในบ้านโดยที่ไม่รอหญิงสาวเลยคนรวยนี่มันยังไงกันนะไม่ค่อยรักษาของปิดดังขนาดนี้ประตูก็พังขึ้นมาจะว่ายังไงอา้าวคุณรอฉันด้วยเคมิกา รีบก้าวเท้ายาวๆเพื่อให้ทันชายหนุ่มที่เดินจ้ำอ้าวอย่างเร่งรีบอ้าวนี่เพิ่งจะบ่ายโมงแกอู่งานหรอตาวีเอ๊ะแล้วนั่นผู้หญิงไหนอีกละ่ะนี่แกมันก็เหมือนพ่อแกไม่มีผิดเลยนะวันวัๆก็ควงผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าฉันจะเอาเลือดหัวแกออกสักทีจะดีไหมนะจะได้เลิกทำนิสัยแบบนี้สียที โอ้ยแม่แม่ฟังผมก่อนคุณหญิงคะคุณหญิงยาคะ่ะเธอไม่ต้องมาห้ามฉันฉันจะสั่งสอนไอ้ลูกไม่รักดีคนนี้เธอคงโดนลูกชายของฉันปู่ยี่ปูย่ยำมาแล้วใช่ไหมไว้ไม่ใช่คะ่ะเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อยเมื่อคุณหญิงตรีชรดาเกิดเข้าใจลูกชายตัวเองผิดไป คิดว่าเขาทำตัวเป็นเสือผู้หญิงเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาไปกันใหญ่แล้วแม่ปาราวีดึงตัวของเขมิกามายืนอยู่ข้างเขาพร้อมกับถือรูปผู้หญิงที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ที่แม่ให้เขาตามหาแม่ลองมองหน้าผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างผมกับคนที่อยู่ในรูปนี้สิใช่คนเดียวกันหรือเปล่า ผู้เป็นมันดาหยุดโวยวายสักครู่ก่อนจะจ้องมองใบหน้าของเขมิกาสลับไปมากับผู้หญิงที่อยู่ในรูปอุ๊ยเหมือนมากไม่ใช่แค่เหมือนนะครับเธอคือคนเดียวกันกับที่ผมตามหามาให้แม่น่ะแหละเขมิกายิ้มแบบแห้งๆให้กับหญิ้งัยกลางคนหนูจริงด้วยโอ้ยดีใจจังเลย แกออกไปได้แล้วตาวีผู้หญิงเขาจะคุยกันผู้เป็นแม่จับมือของเขมิกาแล้วพาเธอเข้าไปในห้องรับแขกเขมิกาถึงกับงงปรับอารมณ์ไม่ทันดูสิที่แบบนี้แล้วก็ลูกคนนี้กลายเป็นหมาหัวเน่าไปเลยปารวีออกอาการน้อยใจผู้เป็นแม่นิดหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของสองแม่ลูก ที่มักไม่ค่อยจะรงรอยกันอ้าวเป็นอะไรไปอีกหน้าบูดเป็นตูดลิงมาเชียวพ่อก็น่าจะรู้นี่ครับฉันก็แกล้งถามแกไปอย่างนั้นแหละเพื่อแกจะไปมีเรื่องกับคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ของแกบ้างก็น่าจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะพ่อผู้เป็นพ่อทำหน้าสงสัยว่าลูกชายหมายถึงใครก่อนจะได้คำตอบ ก็แม่นะสิครับไปปลื้มใครก็ไม่รู้ถึงขั้นให้ผมตามหาและพามาที่บ้านนะครับจริงเหรอนี่พ่อไม่รู้เรื่องเลยหรอครับอ๋อเ,เปล่าไม่รู้เลยที่จริงแล้วปียพงศ์ก็รู้เรื่องราวว่าภรรยากำลังคิดจะทำอะไรแต่ก็ถูกห้ามไม่ให้บอกปารวีด้วยความที่กลัวภรรยาชายวัยกลางคนจึงรับปาก ว่าจะรูดซิปให้สนิทหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อเคมิกาค่ะเรียกหนูว่าเขมเฉยๆก็ได้ค่ะคุณหญิงตกลงฉันเรียกหนูว่าเขมนะส่วนหนูก็เรียกฉันว่าคุณอาก็าพอไม่ได้หรอกค่ะคุณหญิงเป็นถึงภรรยาของท่านรัฐมนตรีอีกทั้งยังเป็นแม่ของเจ้านายของหนูอีกหนูเป็นเพียงเด็กกำพร้า ไม่กล้าเทียบเคียงเรียกคุณหญิงว่าคุณอาหรอกนะคะตกลงงั้นเอาที่หนูสบายใจก่อนแล้วกันตรีชดารู้สึกชอบกิริยาและการวางตัวของหญิงสาวที่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวจนอยากจะได้มาเป็นลูกสะพ้ยว่าแต่ท่านประธานบอกว่า คุณหญิงต้องการพบหนูไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะมีสิฉันได้ดูรายการที่หนูลงประกวดหนูรู้ไหมฉันเชียร์หนูตั้งแต่รอบคัดเลือกจนในที่สุดหนูก็เป็นผู้ชนะในชุดเจ้าหญิงสลัมเอซสลัมอะไรนั่นอะใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะขอบคุณคุณหญิงมากนะคะ ไม่เป็นไรหนูนี่สุดยอดจริงๆเลยฉันยังไม่เคยเห็นใครทำแบบหนูมาก่อนเลยนะหญิงวัยกลางคนเอ่ยชื่นชมความคิดสร้างสารรค์ของเคมิกาไม่หยุดปากจนเธอเขินทำตัวไม่ถูกอ๋อที่ฉันให้ลูกชายไปตามหาหนูก่อนไม่มีอะไรมากแค่อยากรู้จักหนูเอาไว้ เพื่อวันหลังมีเรื่องชุดจะได้ให้หนูออกแบบให้นะ่ะแต่ก็โชคดีนะที่บังเอิญหนูทำงานอยู่บริษัทเจ้าปารวีจะได้ตามตัวได้ง่ายๆน้อยหนูยินดีรับใช้คุณหญิงค่ะหนูขอบพระคุณคุณหญิงมากนะคะที่เมตตาหนูตรีชดามองหน้าเคมิกาด้วยแววตาที่อ่อนโยนและมีเมตตาต่อหญิงสาวอย่างมาก เมื่อทั้งสองพูดคุยกันพ่อหอมปากหอมคอคุณหญิงจึงได้ให้ลูกชายขับรถไปส่งหญิงสาวที่บริษัทอีกครั้งไม่เอานะแม่ให้คนขับรถไปส่งแทนเถอะผมมาถึงบ้านแล้วบอกตรงๆว่าง่วงเจ้าลูกคนนี้นี่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณหญิงเดี๋ยวหนูกลับแท็กซี่เองก็ได้คะ่ะได้ยังไงละหนู หนูเป็นแขกสำคัญของฉันงั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวฉันให้คนขับรถไปส่งหนูก็ได้นะเคมิกายกมือไหว้ลาหญิงวัยกลางคนและสามีอย่างนอบน้อมก่อนที่จะออกไปขึ้นรถคันหรูที่เจ้าของบ้านจัดเตรียมไว้ให้สำหรับไปส่งเธอเมื่อไปถึงบริษัทก็ได้มีหญิงสาวร่างเล็กยืนกอดอกจ้องมองเคมิกายอย่างเอาเรื่อง แหมฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าเด็กใหม่ของเธอใช้เต้าไต่ย,ยังไงถึงได้ไฟแรงขนาดนี้ขอโทษนะคะกรุณนาหลีกทางให้ฉันหน่อยค่ะพูดจาอวดดีนะเดี๋ยวแม่จัดให้สักฉาดดีไหม <c oughs> เรวัตเดินมาได้ทันเวลาก่อนจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น มาแล้วหรอครับเขมิกากลับไปทำงานต่อได้แล้วค่ะคุณเรวัดเขมิกาเดินกลับไปที่โต๊ะทำงานตามคำสั่งของท่านรองประธานบริษัทนาเดียผมรู้นะว่าคุณกำลังทำอะไรนาเดียสาวหน้าสวยเปลี่ยนเป็นหน้าเสียทันทีที่โดนตำหนิเช่นนั้นนาเดียเธอเป็นลูกสาวของเพื่อนท่านรัฐมนตรี บิดาปรารวีโดยทางครอบครัวได้ฝากให้นาเดียมาฝึกงานที่บริษัทของชายหนุ่มฉันจะทำอะไรไม่ทราบคุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าคะเรวัตนาเดียตีหน้าซื่อทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเดินเชิดหน้าสะบัดผมผ่านหน้าของเรวัตไปเรวัตส่ายหัวเบื่อหน่ายกับเด็กเส้นที่เอาแต่ใจอย่างนาเดียเต็มทน แต่เขาก็ทำอะไรได้ไม่มากนอกจากปล่อยวางในบางครั้งที่ทำได้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่เคมิกาไปบ้านปารวีตั้งแต่ในครั้งนั้นชายหนุ่มก็คิดว่ามันคงจะจบแต่มันตรงกันข้ามเมื่อผู้เป็นแม่ให้ลูกชายพาหญิงสาวนั้นไปทานอาหารมือ้อค่ำที่บ้านเมื่อชายหนุ่มปฏิเสธเพราะไม่ถูกชะตากับเธอ ตีชดาก็บุกมาชวนหญิงสาวถึงบริษัททำให้เพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นสาวเล็กสาวใหญ่ต่างพากาันอิจฉาเคมิกาแต่ที่ออกตัวแรงก็เห็นจะเป็นนาเดียสวัสดีค่ะคุณป้าอา้าวนึกว่าใครหนูนาเดียนี่เองคุณป้ามาหาพี่ปารวีเหรอคะอ๋อเปล่าจ้ะ ปามาหาหนูเข็มนะ่ะมาหาเข็มอ๋อเด็กสลามที่ถีบตัวเองขึ้นมาจากตมนั่นหรอคะตีชดาตกใจในคำพูดของนาเดียจนหายใจสะดุดไปคราหนึ่งไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินนี่นะเหรอคนที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ของฉันเชอฝันไปเถอะคะเมื่อกี้คุณป้า ว่าไงนะคะเอออไม่มีอะไรหรอกจ้อาอ้าวแม่นี่แม่มาทำอะไรที่บริษัทครับหน้อยแกทำเป็นมาพูดดีแม่บอกให้แกพาหนูเข็มไปที่บ้านแกก็อ้างหนู่นอ่างนี่แม่ก็เลยต้องมาเสียเองนี่แหละโถ่แม่แม่จะอะไรนักหนากับยายนั่นครับคุณหญิงสวัสดีค่ะ อ้าวหนูเขมมาพอดีเลยฉันมีธุระจะคุยกับหนูหน่อยนะจ้ะได้ค่ะหญิงวัยกลางคนจับมือเขม,มิกาเดินไปในห้องทำงานของลูกชายก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปคุณป้านิเพี้ยนหรือเปล่าไปให้ค่าให้ความสำคัญกับผู้หญิงแบบนั้นนาเดียนี่คุณกำลังพูดถึงแม่ของผมนะ อ้ยขอโทษค่ะปาราวีนาเดียก็ไม่ได้ว่าคุณแม่นี่คะช่างเถอะนั่นคุณจะไปไหนคะปาราวีทำงานสิครับคุณจะเข้าไปทำไมคะแม่ของคุณกับนางนั่นเอ้ยใยญ่เขมยังอยู่ในห้องอยู่เลยคุณไปนั่งเล่นที่ห้องทำงานของนาเดียก่อนก็ได้คะ่ะชายหนุ่มปฏิเสธ ก่อนที่เขาจะเดินกลับไปที่ห้องทำงานงรึรสนิยมต่ำทั้งแม่ทั้งลูกปารวีเดินตรงไปที่ห้องทำงานชายหนุม่มแอบมองมารดากับเคมิกาชังเข้ากันเป็นปลีเป็นคุยชายหนุม่มเดินไปนั่งที่เก้าอี้ของเขาดูเหมือนว่าวันนี้ปารวีจะไม่มีสมาธิในการทำงานเอาเสียเลย เพราะเขาัวแต่แอบมองสองสาวคุยกันจนเพลินใบหน้าของปารวีเปิดเผยรอยยิ้มอย่างไม่รู้ตัวเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้เป็นแม่ได้หันมาทางลูกชายพอดีตีชดาได้สังเกตแววตาของลูกชายที่มองมาทางแม่ก็จริงแต่ดูเหมือนว่าในตาของเขานั้นปรากฏใบหน้าของเขมิกาเสียมากกว่าตกลงเอาตามแบบ ที่หนูว่าเลยนะจ้าหนูเข้มได้คะ่ะคุณหญิงเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวออกไปทำงานก่อนนะคะจ้ะตามสบายจ้ะฉันไม่รบกวนหนูแล้วก่อนที่เขม,มิกาจะเดินออกจากห้องทำงานของเจ้านายหญิงสาวก็ได้เผลอมองไปทางชายหนุ่มเธอมองหน้าฉันทำไมเอ,อ่อเปล่านะคะ อะไรกันตาปารวีแม่ยังไม่เห็นว่าหนเขมมองหน้าแกสักหน่อยแกนี่ชอบกุเรื่องจริงๆอะไรของแม่เนี่ยตกลงใครเป็นลูกใครเป็นแม่กันแน่หญิงสาวเห็นท่าทีไม่ดีจึงรีบออกจากห้องปล่อยให้สองแม่ลูกเคลียรกันเองเขมเขมว่าไงซอยซอยเรียกเขม,มิกาถาม ด้วยความอยากรู้ว่าคุณหญิงตรีชดาเรียกเพื่อนของเธอเข้าไปทำไมอ๋อคุณหญิงเขาอยากได้ชุดราตรีรีไซเคิลน่ะฮะคนรวยอย่างคุณหญิงจะอยากได้ชุดแบบนี้ทำไมกันฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะแต่ดูท่าแม่ของคุณปาราวีเขาจะเอ็นดูเธอเป็นพิเศษเลยนะเธอก็พูดเกินไป คุณหญิงท่านก็เอ็นดูพนักงานทุกคนนั่นแหละไปทำงานได้แล้วไปซอยแซลเพื่อนสาวไม่หยุดปากจนทำให้เคม,มิกาเขินอายจนหน้าแดงว่าแต่เธอเธอะพักหลังๆเนี่ยดูสนิทสนมกับคุณเรวัตเป็นพิเศษน่ะมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้หรือเปล่าเปล่าสักหน่อยฉันไปทำงานดีกว่า เคมิกาเห็นซอยหน้าแดงกามทุกครั้งที่พูดถึงชื่อเรวัตด,ดูเหมือนว่าเพื่อนสาวกำลังจะมีความรักเสียแล้วเออปรารวีภาคหลังแม่แกมาที่บริษัทบ่อยจังมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าจะมีอะไรล่ะนอกจากแม่ฉันจะมาหายายเคมิกาอะไรนั่นไม่รู้ไปถูกชะตาอะไรกันนักหนาอ๋ออย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะ อะไรของแกไอ้วัดก็พักหลังนี่สิน้องนาเดียวของแกหาเรื่องน้องเขมตลอดเลยนี่อย่างดีนะที่ฉันเห็นสก่อนไม่งั้นละก็เดาไม่ถูกเลยจริงๆวะ่ะว่าเธอจะโดนอะไรบ้างสงสัยจะหมั่นไส้ที่น้องเข็มไปสนิทสนมกับแม่ของแกวะ่ะโอ้ยใหญ่เขมแสบจะตายใครจะไปรังแกเธอได้แกก็พูดเกินไป เรวัตบอกกับปรารวีไปว่าต่อให้เ็มิกาจะแก่นแก้วสักแค่ไหนมันก็ต้องมีมุมที่หญิงสาวอ่อนข้อได้เช่นกันแล้วหญิงน้องนาเดียของแกใช้อำนาจเด็กเส้นมาขู่ด้วยแล้วก็แกก็คิดเอาเองก็แล้วกันฉันแค่สงสารน้องเ็มนะ่ะปรารวีได้ยินเช่นนั้นเขาก็คิดทันทีว่าที่เพื่อนของเขาพูดมาก็มีเหตุผล แม่ว่ายัางไงนะครับแกฟังไม่ผิดหรอกแม่จะส่งหนูเข็มขึ้นประกวดนางฟ้ารีไซเคิลที่สมาคมคุณหญิงสีมาลาจัดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้นะจ้าทำไมต้องเป็นเธอด้วยนะครับแม่ผู้เป็นมันดาได้บอกกับลูกชายไปว่าการประกวดในครั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลถึงหนึ่งล้านบาท แม่เห็นความสามารถของหนูเ้มและความมีน้ำใจของเขาแม่จึงชักชวนเขาเข้าประกวดเองแหละใหญ่นี่เสียสติหรือเปล่าครับแม่เงินตั้งหนึ่งล้านบาทถ้าชนะเลิศจะยกให้มูลธิสลัมทีนี้แกเห็นแล้วใช่ไหมว่าทำไมแม่ต้องสนับสนุนเด็กคนนี้ผมเข้าใจแล้วครับ ปาราวีเริ่มรู้สึกดีที่ได้รู้จักตัวตนและอุปนิสัยใจจริงที่แท้ของเคมิกาว่าเธอเป็นคนที่น่าคบหาคนหนึ่งในที่สุดวันที่ประกวดก็มาถึงและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คุณหญิงตรีชดาวางไว้เคมิกาชนะการประกวดในครั้งนี้ได้รับเงินสดหนึ่งล้านบาทจญิงสาวได้ทำตามคำสัญญา ที่เคยให้ไว้กับแม่ครูเธอจะทำให้ชีวิตเด็กๆในมูลิธิสลามมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เรียนหนังสือกันทุกคนแม่ครูเองก็ตื่นตันใจไม่เสียแรงที่อบรมสั่งสอนให้เธอเป็นคนดีนักข่าวตีแผ่เรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อเขมิกาจนเธอโด่งดังไปชั่วข้ามคืนนี่แม่รู้ประวัติเธอดีจังเลยนะครับ อแน่นอนสิลูกเมื่อปีที่แล้วแม่ได้มีโอกาสไปเจอแม่ครูที่สลัมแล้วก็พบหนูเข็มโดยบังเอิญบอกตรงๆนะว่าแม่รู้สึกถูกชะตาเด็กคนนั้นตั้งแต่แรกเห็นนอกจากนั้นตรีชดายังพูดต่อไปอีกว่ายิ่งได้รู้ประวัติของเขมิกาจากแม่ครูยิ่งทำให้หญิงวักลางคนคนนี้ชื่นชมในความเสียสละของเธอเป็นอย่างมาก แม่ครูบอกว่าทุกครั้งที่มีการประกวดอะไรแบบนั้นหนูเข้มก็มักจะไปเสมอมีทั้งชนะและแพ้ปะปนกันไปเป็นไงล่ะลูกว่าหนูเข้มน่ารักไหมแม่แม่พูดอะไรของแม่นอกเรื่องอีกแล้วปารวีเบือนหน้านี้ไม่กล้าสบตาผู้เป็นแม่ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเคมีกาสร้างความประทับใจ ให้กับปรารวีและยิ่งได้อยู่ใกล้ชิดกันทำให้ชายหนุ่มแอบปลื้มหญิงสาวโดยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีเคมิกาก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของปรารวีเต็มทั้งสี่ห้องนี่คุณมองหน้าฉันมีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรติดอยู่บนใบหน้าของฉันหญิงสาวหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับหน้าเบา,เบา เพราะเข้าใจว่าชายหนุ่มนั้นจ้องมองหน้าเธอเพราะว่ามีอะไรติดอยู่ที่บนใบหน้าของเธอ <c oughs> นี่คุณขำอะไรแล้วฉันไม่ตลกด้วยหรอกนะคะฉันไม่ได้คิดว่ามันตลกตรงไหนนี่ปารวีพูดจายียวนกวนประสาทจนเธอเริ่มมีน้ำโหอย่าเพิ่งโกรธสิแกล้งนิดแกล้งหน่อยไม่ได้หรือไง แกล้งจ้องหน้าเนี่ยนะมันหน้าแกล้งตรงไหนไม่ทราบฉันขอโทษก็หน้าเธอมันหน้าแกล้งนี่นะนิ้วเรียวยาวจิ้มลงไปที่แก้มของหญิงสาวอย่างตั้งใจนี่คุณเขมิกามีอาการเขินอายอย่างเห็นได้ชัดแต่หญิงสาวต้องแกล้งทำเป็นไม่พอใจเพื่อกลบเกลื่อนความจริงจะว่าไปแล้ว เวลาที่เธอโมโหหน้าแดงก็น่ารักไปอีกแบบนะหญิงสาวเริ่มเก็บอาการไม่อยู่เธอตัดสินใจหมุนตัวหันหลังให้ชายหนุ่มตัวสูงทันทีเป็นจังหวะเดียวกับที่นาเดียเดินผ่านมาเห็นทั้งคู่กำลังหยอกล้อกันอย่างสนิทสนมเกินหน้าเกินตาหญิงสาวยืนกำมัดแน่นในใจของเธอตอนนี้อยากจะฉีกอก,อกเอมิกาเป็นเสียงๆแต่ก็ต้องข่มอารมณ์เอาไว้ปารวี คุณนี่มันตาต่ำจริงๆแล้วคุณจะเสียใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกในเมื่อนาเดียไม่ได้หัวใจของปาราวีเธอจึงเปลี่ยนความคิดรักเป็นเกลียดชายหนุ่มเข้ากระดูดดำถึงขั้นสาบแช่งให้ปาราวีไม่มีความสุขทางที่เขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรเลยคุณจะลาออกมีอะไรหรือเปล่านาเดีย หรือว่างานหนักเกินไปเปล่าแล้วค่ะฉันแค่รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่มันเป็นมลพิษนะคะหญิงสาวเธอกัดฟันพูดอย่างไม่สบอารมณ์ที่จริงนาเดียเธออยากจะพูดได้มากกว่านี้แต่หญิงสาวนั้นก็ต้องรักษาภาพพจน์ผู้ดีของตัวเองเอาไว้ก่อนถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะนาเดียเดินออกจากห้องทำงานของชายหนุ่มนั้น แต่ในใจเธอก็แอบหวังว่าปารวีจะห้ามเธอไว้สักนิดหลอนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใจไม่ลาออกไปไหนแต่มันก็เปล่าเลยเมื่อนาเดียเธอหันหลังกลับไปมองชายหนุม่มอีกครั้งก็เห็นเขานั่งทำงานตามปกติไม่สะทกสะท้านใดๆทั้งสิน้นเฮ,ฮ้ยเจ็บใจนะักนี่ฉันต้องแพ้นางเด็กสลามคนนั้นจริงๆเหรอเนี่ย ตั้งแต่ที่นาเดียลาออกจากบริษัทปารวีรู้สึกถึงความสงบอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องปวดหัวเหมือนดังเช่นแต่ก่อนเพราะก่อนหน้านี้หญิงสาวยังทำงานอยู่นาเดียก็มักจะมาเกาะแกะวุ่นวายและชอบนำเรื่องพนักงานมาฟ้องให้เขาไม่เว้นแต่ละวันเขมคุณปารวีเรียกให้เข้าไปพบแนะ่เรื่องอะไรเหรอซอย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรีบเข้าไปก่อนเถอะหญิงสาวรู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าเจ้านายจะกแกล้งอะไรเธออีกเฮ้ยทำไมต้องเป็นฉันด้วยละ่ะทำไมเธอมีปัญหาอะไรเอ่อไม,ไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ประสบการณ์ในการทำงานของฉันอย่างน้อยคุณปารวีให้คนอื่นเป็นแทนเธอค่ะนี่ตกลง ใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องฮะก็ต้องเป็นคนอยู่แล้วนี่คะที่เป็นเจ้านายถ้าฉันเป็นเจ้านายจริงๆฉันสั่งให้เธอทำอะไรเธอก็ต้องทำตามสิปารวีเรียกเขมิกาให้เข้าพบเป็นเพราะว่าชายหนุ่มต้องการให้เธอเปลี่ยนตำแหน่งจากฝ่ายประชาสัมพันธ์มาเป็นเลขาส่วนตัวของเขาก็ได้คะ่ะฉันขัดขืนไม่ได้อยู่แล้วนี่ ดีฉันไม่ชอบคนคอยขัดใจสักเท่าไหร่เขาแอบยิ้มอย่างสักใจเล็กน้อยก่อนที่จะหันไปมองหน้าหญิงสาวแล้วทำหน้าเคร่งครึมใส่เธอเหมือนที่ชอบทำเป็นประจำแล้วจะให้ฉันเริ่มงานในตำแหน่งนี้เมื่อไรหร่ล่ะคะเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะสั่งให้คนจัดโต๊ะทำงานไว้รอรุ่งนี้เธอก็มาทำงานได้เลย อ้าวแล้วเลขาคนก่อนของคุณนั่งทำงานด้านนอกไม่ใช่เหรอคะนั่นมันคนอื่นแล้วมันต่างกันตรงไหนละคะก็เพราะเธอเป็นคนพิเศษเออฉันหมายถึงเป็นคนสนิทของแม่ฉันน่ะคืนปล่อยให้เธอนั่งทำงานหน้าห้องแม่ฉันคงบ่นไปสามวันเจ็ดวันแน่เ็มิกาจ้องมองหน้าปารวี เพราะอยากจับผิดคำพูดของเขาว่าเขาพูดตรงกับใจหรือไม่แต่ปารวีก็ไม่กล้าสบตาเธอซะง,งั้นอย่างนั้นเหรอคะก็ได้คะ่ะเห็นแก่แม่ของคุณถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวก่อนนะคะริมฝีปากบางเผยยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนว่าเคมิกาเธอจะอ่านใจท่านประธานของเธอออก ยิ่งนับวันอาการของปาราวีก็เริ่มชัดเจนขึ้นไม่ว่าเขมิกาจะก้าวไปทางไหนย่อมมีชายหนุ่มตามติดไปตลอดทุกที่อีกทั้งเขายัางคอยกันท่าทุกครั้งที่เธอไปพบกับลูกค้าที่เป็นผู้ชายจนถูกมองว่าทั้งคู่เป็นคู่รักกันมากกว่าเจ้านายกับลูกน้องไงเพื่อนแกกับน้องเขมไปถึงนหนแล้วล่ะ ถึงไหนอะไรของแกฉันกับใจยนั่นไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยงั้นเหรอแต่การกระทําของแกมันชัดเจนเกินไปหรือเปล่าวะเอ่ออือมก็ดีละฉันจะได้บอกคุณกันว่าน้องเข็มยังโสดเกี่ยวอะไรกับคุณกันวะเรวัตได้บอกกับปารวีไปว่ากันตกรลูกค้าคนสำคัญของบริษัท เขาแอบปลื้มเขมิกามากถึงขั้นขอเบอร์โทรจากเขาฉันเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะถามคุณเขมก่อนแต่ในเมื่อคุณเขมยังโสดตอนนี้ฉันคิดว่าคงไม่ต้องถามแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะโทรบอกคุณกันเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้นะแต่ถ้าแกโทรหาเขาแกก็บอกคุณกันไปเลยว่าเขมิกามีแฟนแล้วแกโมหรือเปล่าวะ เห็นเห็นอยู่ว่าน้องเขาโสดอีกอย่างคุณกันเขาก็นิสัยดีแถมรวยอีกต่างหากถ้าได้คุณกันเป็นแฟนน้องเข้มจะสบายไปทางชาติเลยนะเว้ยโสดที่ไหนกันฉันนี่แหละแฟนของเขมิกาแกรู้ไว้ซะด้วยในที่สุดปรารวีก็ยอมเปิดปากพูดออกมาว่ารู้สึกยังไงกับหญิงสาวเรวัตปรบมือหนึ่งครั้งก่อนที่เขมิกากับเพื่อนของเธอ และที่น่าตกใจอีกคนก็คือคุณหญิงตรีชดาก็ยืนอยู่กับสองสาวอีกด้วยแม่เข็มนี่ไอ้วัดนี่มันอะไรกันช่วยไม่ได้ก็แกอยากปากแข็งเองคุณป้าก็เลยต้องใช้วิธีนี้ว่ะนี่แม่เป็นคนวางแผนทั้งหมดอย่างนั้นเหรอครับทำไมฮะ แกจะด่าแม่หรือไงแกควรจะขอบใจแม่ด้วยซ้ำที่ช่วยให้แกยอมรับความจริงความจริงอะไรหรอครับแม่นะยังจะปากแข็งอีกปัดเดี๋ยวเถอะลูกคนนี้นี่ปารวีเผยยิ้มอย่างเจ้าเล่ก่อนที่เขาจะเอ่ยขอโทษผู้เป็นมารดาชายหนุ่มนั้นบอกกับแม่ว่า ที่จริงแล้วเขาตั้งใจจะสารภาพความในใจกับหญิงสาวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่มารดาของเขาก็มาด่วนใจร้อนเสียก่อนแผนที่ชายหนุ่มวางไว้ก็เลยต้องยกเลิกปารวีเดินตรงไปที่เขมิกาเขายิ้มให้หญิงสาวอย่างอ่อนโยนพร้อมกับจับมือของเธอและบอกความในใจให้เธอได้รับรู้ว่าเขาคิดอย่างไร เป็นแฟนผมนะเป็นแฟนงั้นเหรอเจ่าลูกคนนี้ไม่ได้ดังใจแม่เลยหนูเข้มอย่าไปฟังเจ้าปาราวีพูดนะฟังแม่นะหญิงวัยกลางคนเรียกตัวเองว่าแม่นอกจากนั้นคุณหญิงตรีชดายัางได้บอกกับเขมิกาอีกว่าเธอจะนำขันหมากไปสู่ขอหญิงสาวกับแม่ครูและจัดงานแต่งให้ทั้งสอง ที่ชุมชนสลามให้ยิ่งใหญ่ดีไหมลูกคุณแม่นี่น่ารักที่สุดแหมที่อย่างนี้ล่ะน่ารักเชียวนะทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มเต็มไปด้วยความสุขปาราวีโอบกอดหญิงสาวด้วยความรักทั้งสองสบตาก,กันด้วยความลึกซึ้งเขมผมไม่รู้หรอกนะว่าผม ตกลุมรักคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ผมรู้แค่ว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปผมจะรักและจะดูแลคุณตราบที่ผู้ชายคนหนึ่งจะรักใครได้สุดหัวใจจบบริบูรณ์หนุ่มบ้านนาสาวบ้านนอกดวงเดือนพี่ขอโทษนะที่ให้ความสบายน้องไม่ได้วิชัย หนุ่มหน้าตาบ้านๆสามีของดวงเดือนหญิงสาวลูกเศรษฐีในหมู่บ้านโดยทั้งคู่รู้จักกันเมื่อครั้งที่ชายหนุ่มได้นำโฉนดที่ดินไปจํานำกับพ่อของฝ่ายหญิงเพื่อแลกกับเงินมารักษายายของเขาที่กำลังป่วยหนักดวงเดือนเห็นความกตันยูของฝ่ายชายจึงตกหลุมรักแบบไม่มีข้อแม้ฝ่ายชายเองก็ได้รับการช่วยเหลือจากดวงเดือนมาโดยตลอด ทั้งสองจึงแอบคบหากันแบบลับๆเพราะถูกครอบครัวของฝ่ายหญิงกีดกันถึงความไม่เหมาะสมแต่สุดท้ายพ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงก็ห้ามความรักที่สุขงอมของทั้งคู่ไม่ได้ทางครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่เคยเห็นด้วยที่ลูกสาวต้องมาใช้ชีวิตร่วมชายคากับคนไม่มีอนาคตอย่างวิชัยแต่ด้วยความพยานของชายหนุ่มหญิงสาวจึงมั่นใจว่าเธอสามารถจะฝากชีวิตไว้กับเขาได้ดวงเดือน จึงขัดใจครอบครัวสุดท้ายพ่อกับแม่จึงตัดขาดความสัมพันธ์และห้ามไม่ให้หญิงสาวกลับไปเหยียบที่บ้านอีกเลยวิชัยถูกยึดที่ทำกินหลังจากที่ยายของเขาเสียชีวิตทางที่เขาก็นําเงินที่ได้จากการทำนามาไถ่ที่ดินคืนแล้วแต่ก็เสียเงินเปล่าชายหนุ่มไม่ได้โฉนดกลับคืนมาเพราะพ่อของดวงเดือนอ้างว่าเป็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวของเขา ชายวัยกลางคนสั่งห้ามวิชัยไม่ให้เข้ามาวุ่นวายและเหยียบที่ดินผืนนี้โดยเด็ดขาดไม่มีที่ทำกินแล้วดูสิมันจะมีปัญญาหาเลี้ยงใหญ่เดือนได้ยังไงพ่อของฝ่ายหญิงตัดช่องทางทำมาหากินของชายหนุ่มทุกทางเพื่อบีบบังคับลูกสาวไม่เป็นไรหรอกพี่พี่อยากคิดมากไปเลยนะผู้เป็นภรรยาพูดให้กำลังใจสามี แต่ลึกๆในใจของหญิงสาวก็อดคิดไม่ได้ว่าที่ชายหนุ่มต้องมาลำบากก็เพราะเธอด้วยที่เป็นต้นเหตุเดือนเดือนอยู่หรือเปล่าอา้าวปลามาหาเดือนเหรอใช่จะ้ะเดือนอยู่ไหมจ้ะพี่ชยัยเดือนล้างจานอยู่หลังบ้านนะ่ะฉันขอเข้าไปหาเดือนหน่อยนะวิชัยพยักหน้าอนุญาตให้เพื่อนของภรรยา เข้าไปในบ้านได้ตามสบายปลาสาวร่างเล็กเพื่อนสนิทของโรงเดือนเดินตรงไปที่ครัวและสะกิดเพื่อนจากด้านหลังจนเธอตกใจเผลอทำจานที่ถืออยู่ในมือหล่นลงพื้นแตกกระจายไว้ตายแล้วเป็นไรหรือเปล่าเดือนฉันขอโทษนะที่ทำเธอตกใจนะ่ะปลาเธอเองเหรอก็ใช่นะสินี่เธอใจลอยไปถึงไหนฮะ อ๋อพอดีฉันกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นะ่ะฝ่ามือเรียวบางวางฟองน้ำล้างจานก่อนที่จะหันหน้ามาทางเพื่อนสาวว่าแต่ปลามาหาฉันถึงบ้านมีอะไรหรือเปล่าก่อนที่ปลาจะตอบคำถามเพื่อนสาวหล่อนได้หันมองทางซ้ายทีขวาทีอีกทั้งดวงตากลอกกลิกล้งไปมาดูเลือกลากเจ้าเล่ชับกลน,นี่ปลา เป็นอะไรหรือเปล่าปลารีบดึงแขนเพื่อนไปนั่งคุยที่แค่ไม้ไผ่ริมคลองหลังบ้านทันทีดวงเดือนเห็นท่าแปลกๆของเพื่อนทำให้หญิงสาวเข้าใจว่าปลาคงจะมีเรื่องอะไรสักอย่างจะคุยกับเธอและมันต้องเป็นเรื่องที่สามีของเธอรู้ไม่ได้เป็นแน่แต่สิ่งที่หญิงสาวคิดไว้มันก็เป็นเรื่องจริงเมื่อปลามาชวนดวงเดือนไปทำงานในเมืองโท นึกว่าเรื่องอะไรใหญ่โตก็แค่มาชวนไปทำงานทำไมเธอต้องทำลับๆแล้วล่อด้วยล่ะแหมก็ฉันไม่อยากให้สามีเธอรู้ว่าฉันมาชวนเธอไปทำงานนะสิดวงเดือนถึงกับหัวระเบาๆออกมาในความคิดตื้นๆของเพื่อนแล้วเธอมาหาฉันถึงบ้านแบบเนี้ยเธอไม่คิดบ้างหรอว่าพี่ชัยเขาจะรู้อยู่ดีจริงด้วยสิ ฉันลืมไปเลยนะ่ะปลาใช้ปลายนิ้วเคาะศีรษะในความเบาปัญญาของตัวเองเรื่องนั้นช่างมันเถอะว่าแต่เธอเถอะตกลงจะไปทำงานกับฉันไหมดวงเดือนปฏิเสธเพื่อนสาวอย่างไม่รีรอว่าเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเธอก็รู้ว่าพี่ชัยคงไม่ยอมให้ฉันไปทำงานเป็นแน่เรื่องนั้นน่ะฉันรู้แต่การที่เธออยู่แบบนี้อนาคตมันจะไปมีอะไรละเดือน อีกอย่างพ่อกับแม่ของเธอก็ปิดกั้นเธอทั้งสองต้องลำบากแย่เลยปลายังได้พูดต่อไปอีกว่าดวงเดือนเป็นคนมีความรู้ความสามารถถ้าได้ออกไปทำงานต่างถิ่นชีวิตคงจะดีกว่านี้แล้วแต่เธอนะฉันแค่มาชวนดูเผื่อเธอจะเปลี่ยนใจถ้างั้นฉันไปก่อนละปลายังได้บอกเดือนไปอีกว่าอาทิตย์หน้าหญิงสาว จะเดินทางไปที่พัทยายังพอมีเวลาให้เพื่อนตัดสินใจถ้าเธอคิดได้ก็ตามฉันไปนะปลาเดินทำหน้าเซงออกไปจากบ้านของดวงเดือนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปรอจนแล้วจนเล่าดวงเดือนก็ไม่มาปลาจึงตัดสินใจเดินทางไปพัทยาเพียงลำพังเวลาล่วงเลยผ่านไปหนึ่งปีเต็มวันนี้เป็นวันที่ปลากลับมาเยี่ยมบ้าน รถเก่งคันหรูสีแดงสดป้ายแดงขับมาจอดที่หน้าบ้านของดวงเดือนในขณะที่สองสามีภรรยากำลังช่วยกันตัดผักชะอมข้างรัว้วเพื่อไปจำหน่ายที่ตลาดนัดในหมู่บ้านของวันพรุ่งนี้เช้าเดือนน้ำเสียงที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีตั้งมาจากในรถเก่งคันดังกล่าวปลาเดือนทั้งดีใจและตกใจในเวนลาเดียวกันหญิงสาวไม่อยากจะเชื่อสายตา ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ความฝันนี่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมปลาเปิดประตูลงมาจากรถหญิงสาวโผลเข้าไปกอดเพื่อนรักด้วยความคิดถึงเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะปลาปลาส่งยิ้มให้เพื่อนก่อนที่หล่อนจะหันไปทักทายวิชัยเมื่อทั้งสามคุยกันพอหอมปากหอมคอปลาก็ได้ขออนุญาตวิชัย พาดวงเดือนไปทำธุระกับเธอสักสองชั่วโมงไปสิตามสบายนะสองคนไม่ได้เจอกันนานกี่ชั่วโมงก็ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นปลาเธอก็ไม่รอช้าหญิงสาวรีบดึงแขนเพื่อนเข้าไปนั่งภายในรถของเธอเย็นจังเลยนะปลาสบายกว่ารถอีแตนเลยใช่ไหมดวงเดือนพยักหน้า หญิงสาวมีความตื่นเต้นที่ได้นั่งรถยนต์เป็นครั้งแรกไม่อยากจะเชื่อเลยแค่ปีเดียวเธอเขามีรถยนต์ขับแล้วดูฉันสิแค่มอเตอร์ไซค์ยังไม่มีปัญญาดาวเลยฉันบอกเธอแล้วอยู่บ้านนอกจะมีอนาคตได้ยังไงมันก็จริงของเธอนะระหว่างทางดวงเดือนได้ระบายช่วงชีวิตที่ผ่านมาให้เพื่อนสาวฟัง ว่าถึงคู่ชีวิตของเธอจะดีแต่ขึ้นชื่อว่าพ่อกับแม่ไม่ชอบมันยิ่งทำให้การใช้ชีวิตคู่ลำบากทุกวันนี้ฉันกับพี่ชัยต้องเช่าที่ทำกินรายได,ได้ที่ได้มาก็จ่ายค่าเช่าแทนหมดปลาสังเกตเห็นแววตาของเพื่อนในตอนนี้เธอดูเหมือนคนที่อมทุกข์อยู่ตลอดเวลาตอนนี้ถ้าเธอเปลี่ยนใจไปทำงานกับฉัน มันก็ไม่สายหรอกนะปลาพูดจาหวานล้อมเพื่อนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าหญิงสาวหล่อนไม่ต้องใช้ความพยายามเหมือนครั้งที่ผ่านมาดวงเดือนก็มีท่าทีอยากจะไปกับเธอเต็มทนไม่นะเดือนพี่ไม่ให้เดือนไปปล่อยเดือนไปเถอะพี่เดือนอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้วิชัยพูดทั้งน้ำตา ชชยหนุ่มพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรั้งภรรยาเอาไว้แต่มันก็ไม่เป็นผลเดือนอยากได้อะไรพี่จะหามาให้ขออย่างเดียวเดือนอย่าทิ้งพี่ไปไหนได้ไหมอยากได้อะไรงั้นเหรอเดือนอยากมีรถยนต์ขับอยากมีบ้านหลังใหญ่โตมีเสื้อผ้าดีๆใส่พี่หามาให้เดือนได้ไหมเดือนทนมานานมากพอแล้ว เดือนควรจะเชื่อพ่อกับแม่ตั้งแต่แรกว่าอยู่กับพี่มันไม่มีอนาคตวิชัยได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับพูดไม่ออกชายหนุ่มนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้ดินคำนี้จากปากของภรรยาตลอดเวลาที่ทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันผู้เป็นสามีเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าแท้จริงแล้วภรรยาไม่เคยมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแต่วิชัยก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ทำไมก่อนหน้านั้นภรรยาถึงไม่เคยพูดถ้าหากเขารู้สักนิดว่าหญิงสาวต้องการสิ่งใดเขาคงจะไม่ขัดใจเธอในเมื่อเดินตัดสินใจดีแล้วพี่ก็จะไม่ห้ามพี่ขอให้เดินโชคดีวิชัยตัดสินใจปล่อยมือภรรยาและเดินหันหลังกลับไปที่บ้านด้วยสีหน้าที่เศร้าสลดวินาทีนี้ชายหนุ่มจิตใจล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัว จนเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเสียงแตรรถดังลากยาวควบคู่กับเสียงเบรกคุณหนูแย่แล้วครับรีบลงไปดูแล้วเจอคนขับรถรีบเปิดประตูลงมาดูก็พบว่ามีชายหนุ่มนอนหมดสติอยู่ด้านหน้ารถของเขานายบรนเจดิดเป็นไงบ้างที่ศีรษะเขามีเลือดออกด้วยครับคุณหนูว่าไงนะ เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบกับพื้นถนนหญิงสาวก้าวเท้ายาวเพื่อรีบมาดูอาการของคนเจ็บก่อนที่เธอจะโทรเรียกรถฉุกเฉินให้มารับคนเจ็บโดยด่วนลูกคิดถูกแล้วแหละที่เลิกกับไอ้วิชัยค่ะแม่หนูต้องขอโทษพ่อกับแม่ด้วยนะคะดวงเดือนตัดสินใจกลับบ้านมาหาพ่อกับแม่ในรอบสามปี เพราะตั้งแต่ที่หญิงสาวคบหาากับวิชัยเธอก็ถูกห้ามเข้าบ้านเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปนะลูกพ่อกับแม่ให้อภัยลูกได้เสมอหลังจากที่ดวงเดือนกราบขอขามาพ่อกับแม่หญิงสาวก,ก็ตัดสินใจไปทำงานกับปลาที่พัทยาทันที2ปีผ่านไปไม่รู้ว่าป่านนี้พี่ชัยจะเป็นยังไงบ้าง ดวงเดือนนั่งรับลมเล่นที่ชายหาดในค่ำคืนแห่งวันหยุดเดือนเดือนฮะว่าไงปลาตกใจหมดเลยนี่อย่าบอกนะว่าเธอกำลังคิดถึงพี่ชายอยู่ถึงแม้ว่าดวงเดือนจะไม่ตอบเพื่อนแต่ปลาก็เดาได้ไม่ยากป่านนี้พี่ชายคงจะได้โฉนดที่ดินคืนแล้วนี่เดือน ฉันไม่เข้าใจเธอเลยนะทําไมเธอถึงไม่บอกพี่ชัยไปตามตรงว่าเธอทําแบบนี้เพราะอะไรเ <_ un> พราะฉันรู้นิสัยพี่ชัยดีไงละ่ะ <_ un> นี่ก็ดึกแล้วเรากลับกันเถอะระหว่างที่ดวงเดือนกําลังลุกจากม้านั่งอยู่ดีๆก็เกิดหน้ามืดขึ้นมาคล้ายจะเป็นลมแต่โชคดีที่ชายหนุ่มร่างกำยำได้เดินผ่านมาพอดี <_ un> คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ฝ่ามือหนาประคองร่างอันบอบบางไว้ในวงแขนพี่ชยัยคุณคุณโอเคหรือเปล่าครับพี่ชยัยพี่ชัยจริงๆด้วยคุณทักคนผิดแล้วครับผมชื่อภูผาเมื่อรู้ว่าไม่ใช่อดีตสามีหญิงสาวรีบดีดตัวออกห่างจากชายหนุ่มทันทีเป็นไปไม่ได้คนอะไรจะหน้าเหมือนกันได้ขนาดนี้ อีกทั้งรอยแผลเป็นที่มือของเขาหญิงสาวยืนหันหลังให้ชายร่างสูงพร้อมกับความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวคุณว่าแต่ผมก็คุณหน้าคุณเหมือนกันนะไม่ทราบว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับผู้ผ่าคะมาอยู่ตรงนี้นี่เองอยุยตามหาคุณแทบแย่กลับบ้านกันเถอะคะ่ะดึกมากแล้วไปสิครับผมขอตัวก่อนนะคุณ ชายตัวสูงเดินโอบกอดหญิงสาวคลายว่าทั้งคู่จะเป็นคนรักกันเสียงแต่รถดังขึ้นเดือนมือยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้นะ่ะขึ้นรถเร็วจอดนานไม่ได้นะเมื่อตั้งสติได้หญิงสาวรีบเอื้อมมือปาดน้ำตาที่ไหลออกมาอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัวนี่เป็นใดไปร้องไห้เหรอล่าวซะหน่อย เห็นเห็นอยู่ว่าเธอกำลังร้องไห้อะไรกันฉันไปเอารถแป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้นใครลังแกเธอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเดือนกลั้นน้ําตาไม่อยู่หญิงสาวร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายปลาที่ยังไม่ได้คำตอบทั้งงงทั้งอยากรู้แต่ก็ทำได้แค่ปลอบประโลมเพื่อนก่อนเมื่อเดือนสงบสติอารมณ์ตัวเองได้ ิงสาวก็ได้เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นให้เพื่อนฟังมันจะเป็นไปได้ยังไงเธอจำคนผิดหรือเปล่าปลาฉันไม่มีวันลืมผู้ชายคนที่ฉันรักอย่างสุดหัวใจได้หรอกนะฉันขอโทษนะแล้วถ้าเป็นพี่ชายจริงๆล่ะทำไมเขาถึงจำเธอไม่ได้ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะยังไงก็แล้วแต่ ดวงเดือนก็ยังมั่นใจว่าชายหนุ่มคนนั้นคือวิชัยอดีตสามีของเธออย่างแน่นอนแต่หญิงสาวก็ยังนึกแปลกใจไม่หายว่าวิชัยเข้ามาทำอะไรที่นี่เช้าวันใหม่เดือนลูกค้าเข้านะ่ะพอดีฉันปวดท้องกระทันหันเธอช่วยไปต้อนรับลูกค้าแทนฉันทีนะได้สิรีบไปเถอะเดือนในชุดพนักงานร้านนวดสปา ได้เดินออกมาต้อนรับลูกค้าตามปกติแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ไม่ปกติเสียแล้วพี่ชัยเออคุณภู่าครับไม่ใช่ชัยอะไรที่คุณเรียกว่าแต่บังเอิญจังเลยนะครับคุณเป็นหมอนวดที่นี่เหรออ๋อใช่ค่ะมาแล้วมาแล้วฮะพี่ชัยนี่พี่จริงๆด้วยดวงเดือน รีบคว้ามือปิดปากเพื่อนและสะก,กิดให้เพื่อนเข้าใจว่าชายตรงหน้าไม่ใช่คนที่พวกเขาเคยรู้จักมาก่อนนี่ผมชักอยากเห็นหน้าคนที่ชื่อวิชัยแล้วสิว่าหน้าตาเขาจะเหมือนผมสักแค่ไหนกันคุณทั้งสองถึงได้เรียกชื่อผมเป็นเขาช่างมันเทอะค่ะแค่เหมือนเฉยเฉยดวงเดือนเชิญลูกค้าเข้าไปภายในร้านเพื่อรับบริการนวดผ่อนคลายเมื่อชายโหนมเปลี่ยนชุดเสร็จ ก็ได้นอนคว่ำอยู่บนเตียงมีเพียงผ้าพื้นบางสีน้ำตาลปกคลุมบางส่วนของร่างกายเอาไว้เดือนไหวหรือเปล่าฉันนวดแทนก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกเขาอาจจะไม่ใช่พี่ชยัยอย่างที่เขาพูดฉันก็โอเคเธอไม่ต้องห่วงหรอกดวงเดือนฝืนกลัน้นไม่ให้เพื่อนเป็นห่วงหญิงสาวได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ ไม่น่าเชื่อนะคุณตัวเล็กๆจะมีแรงเยอะขนาดนี้หญิงสาวเธอไม่ได้โต้ตอบอะไรเพราะในใจคิดว่าถุกถ้อยคำที่ชายตรงหน้าเปล่งเสียงออกมาล้วนเป็นคนที่เธอเคยใกล้ชิดมาก่อนแต่ทำไมชายหนุ่มถึงทำเหมือนไม่รู้จักเธอยังไงอย่างนั้นน้ำซ้ำเขายังมีผู้หญิงคนใหม่อีกด้วยขอบคุณนะคะ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะดวงเดือนยืนมองหนุ่มเดินโอบกอดกับแฟนสาวของเขาก็เจ็บปวดรวดร้าวอยู่ภายในใจช่วงเทศกาลวันหยุดทางดวงเดือนและปลาตัดสินใจกลับบ้านเกิดเพื่อไปสืบให้แน่ว่าตอนนี้วิชัยเขายังอยู่ที่บ้านหรือไม่ก่อนจะได้คำตอบว่าชายหนุ่มได้หายตัวไปได้สองปีกว่าแล้วและไม่มีใครได้ข่าวเขาอีกเลย หมายความว่าโฉนดที่ดินยังอยู่ที่พ่อเหรอคะใช่ที่จริงพ่อตั้งใจจะเอาไปคืนพ่อชัยตามที่รับปากลูกนั่นแหละแต่ก็อย่างที่รู้ว่าจูจูเจ้าชัยมันก็หายไปซะง,งั้นไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงตาสีพ่อของดวงเดือนตั้งแต่ที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตชายชรา,าก็เริ่มป่วยเจ็บอดอดแอด เขามีความตั้งใจว่าก่อนที่เขาจะตายเขาอยากจะขออโหสิกรรมที่ครั้งหนึ่งเคยทำไม่ดีกับพี่ชายเอาไว้พ่ออย่าคิดมากไปเลยนะคะหนูคิดว่าสักวันเขาต้องกลับมาที่บ้านของเราแน่นอนถึงตอนนี้ดวงเดือนเริ่มมั่นใจแล้วว่าผู้พากับพี่ชายเป็นคนเดียวกันที่จริงแล้วเมื่อชายหนมมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ที่ดวงเดือนต้องกลับมาวุ่นวายกับเขาอีกครั้ง เป็นเพราะหญิงสาวแค่อยากจะคืนของสำคัญที่ผู้เป็นพ่อกับแม่ของเธอได้โกงชายหนุ่มมาเมื่อครั้งที่เธอกับเขายังอยู่กินร่วมกันฉันผัวเมียนั่นเองเดือนฉันว่าเธออย่าไปสนใจเขาอีกเลยปล่อยให้เรื่องมันเลยไปตามเลยเถอะนะฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นแต่ก่อนที่แม่ฉันจะตายแม่ได้กำชับว่าต้องคืนโฉนดไปนี้ให้ถึงมือของพี่ชัย หลังจากที่ดวงเดือนสืบทราบมาว่าชายหนุ่มทำงานอยู่ที่ไหนหญิงสาวก็พยายามหาทางติดต่อจนภรรยาของภูผาเริ่มไม่พอใจที่เห็นหญิงสาวกับเพื่อนมาดักรอสามีของเธอแทบทุกวันเจิดจอดรถในชั้นลงตรงนี้ก็แล้วกันครับคุณหนทันทีที่ลงจากรถหญิงสาวร่างบางเดินตรงไปที่สองสาวทันทีพวกเธออีกแล้วเหรอ ฉันไม่เข้าใจหรอกนะว่าเธอสองคนมาดักรอภูผาทำไมแต่ฉันจะไม่มีวันให้เธอทั้งสองได้เจอเขาอย่างเด็ดขาดทำไมคะคุณกลัวว่าคุณภูผาจะจำภรรยาเขาได้งั้นสิดวงเดือนเรียบห้ามปลามไม่ให้ปลาเสียมารยาทกับผู้หญิงตรงหน้าคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะฉันแค่มีของสำคัญมาคืนให้เขาหมดธุระแล้วฉันก็จะไม่มาให้คุณเห็นหน้าอีกแน่นอนคะ่ะ ของสำคัญอะไรงั้นเหรอไหนเอามานี่ยุ้ยกระชากซองเอกสารสีน้ำตาลจากมือของโรงเดือนหญิงสาวเปิดดูภายในซองก็พบว่ามันคือโฉนดที่ดินหนึ่งรยไร่ท่านใดนั้นยุ้ยก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าหญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าต้องเป็นคนเดียวกันกับที่ชายหนุ่มเคยเพ้อเรียกชื่อเธอก่อนที่เขาจะจำอะไรไม่ได้อีกเลย ต้นเหตุก็เกิดจากอุบัติเหตุเมื่อครั้งนั้นที่ทำให้วิชัยความจําเสื่อมก่อนที่ยุ้ยจะชุบชีวิตใหม่ให้กับชายมอซอยุ้ยเธอตกหลุมรักวิชัยตั้งแต่เห็นหน้าเขาครั้งแรกที่ชายหนุ่มถูกคนขับรถขับรถชนและยิ่งได้มาดูแลจนเขาหายจากอาการบาดเจ็บยิ่งทำให้ยุ้ยชื่นชอบในอุปนิสัยของชายหนุ่มถึงแม้ว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้ แต่ยุ้ยก็มั่นใจว่าพื้นฐานนิสัยของวิชัยก็ต้องเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและเป็นสุภาพบุรุษเป็นแน่อ๋อที่แท้พวกเธอก็มาจากบ้านนอกนี่เองถ้าเธอทั้งสองมั่นใจว่าเขาคือคนที่พวกเธอรู้จักฉันจะรับโฉนดนี้เอาไว้แล้วมอบให้กับเขาเองพอใจหรือยังและพวกเธอก็เลิกมาวุ่นวายที่นี่สักทีหมายความว่าคุณยอมรับแล้วใช่ไหม ว่าคุณภูผาอะไรนั่นคือวิชัยยุยสบัดหน้าหนีไปทางอื่นหญิงสาวไม่กล้าสบตาดงเดือนและหล่อนก็ไม่อยากให้หญิงตรงหน้ารู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ยุ้ยตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในบริษัทด้วยท่าทางที่เร่งรีบเดี๋ยวก่อนสิคุณพอเธอเดือนไหนๆผู้หญิงคนนั้นก็เป็นภรรยาของวิชัยแล้ว ปล่อยให้เขาจัดการเรื่องของเขาเองกันเถอะหมดหน้าที่ของเราแล้วเรากลับกันเถอะนะปลาพูดเตือนสติเพื่อนเพราะเธอรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปแล้วในเมื่อฝ่ายชายก็มีครอบครัวใหม่แล้วขอบใจนะปลาที่เตือนสติฉันเดือนตัดสินใจว่าจะลืมเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดและลบชายหนุ่มออกจากใจให้ได้อ้าวยุย้ย ทำไมมาช้าจังครับเอ๊ะนั่นซองอะไรเหรออ๋อซองเอกสารธรรมดานะคะไม่มีอะไรหรอกแม้ว่ายุ้ยจะพูดว่าไม่มีอะไรแต่ภูผาก็สังเกตเห็นสีหน้าของเธอชายหนุ่มมองออกว่าหญิงสาวกำลังปิดบังอะไรเขาอยู่เป็นแน่ภูผาจึงแกล้งเมินทำทีไม่สนใจแต่สายตาของเขาก็แอบมองซองสีน้ำตาลที่อยู่ในมือของยุ้ยตลอดเวลาและรอจังหวะ ที่หญิงสาวเผลอขออนุญาตค่ะคุณยุ้ยคะลูกค้าที่นัดมาถึงแล้วนะคะอ๋อโอเคจ้ะฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละตอนที่หญิงสาวเดินออกไปจากห้องทํางานเธอได้เอาซองเอกสารไปแอบซ่อนไว้แต่ไม่พ้นสายตาของภูผาทันทีที่เธอเดินออกจากห้องชายหนุ่มรีบเดินไปที่ชั้นวางเอกสาร เขาได้ทําการรื้อคน้นหาซองสีน้ำตาลอยู่สักพักจนในที่สุดก็เจอผู้พาเปิดซองเอกสารออกมาฉนดที่ดินนี่นาแล้วทำไมยุ้ยต้องทําเหมือนมีรับลงคงนนายกับเราด้วยนะเมื่อชายหนุ่มดึงแผ่นฉนดออกมาดูก็มีภาพเลือนลางปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาในภาพนั้นมีหญิงสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งอีกทั้งชายวัยกลางคน และหญิงร่างท้วมคล้ายๆกำลังยื้ยุดฉุดกระชากแย่งอะไรบางอย่างนี่มันอะไรกันผู้พารู้สึกปวดหัวจี๊ดขึ้นมาทันทีชายหนุ่มรีบเอาโฉนดใส่เข้าไปในซองสีน้ำตาลเช่นเดิมผู้พานี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะหน้าซีดเชียวไม่สบายหรือเปล่าผมรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยปวดหัวหรอคะไปหาหมอกันไหมเดี๋ยวฉันโทรให้เจดิดมารับเดี๋ยวนี้แหละ ไม่เป็นไรหรอกยุย้ยเดี๋ยวผมนอนพักสักครู่ก็จะดีขึ้นงั้นคุณนอนพักก่อนก็ได้ค่ะแย่ yeah, จริงยุ้ยต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอกซะด้วยสิเดี๋ยวยุ้ยจะเลื่อนนัดเดี๋ยวนี้แล้วค่ะผู้พาไม่อยากให้หญิงสาวเสียงานเพราะเขาชายหนุ่มจึงบอกให้หญิงสาวไปว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากเธอไม่ต้องเป็นห่วงและเขาสามารถดูแลตัวเองได้ยุ้ยจึงยอมออกไปพบลูกค้าตามนัดหลังจากที่ยุ้ยออกไปได้สักพัก ชายหนุ่มก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาต้องไปหาผู้หญิงคนนั้นที่ร้านนวดและสอบถามอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเขาใช่สิเพื่อเราจะจำอะไรได้บ้างว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นใครผู้ผาตัดสินใจขับรถไปที่ร้านนวดสปาอีกครั้งชายหนุ่มถามหาผู้หญิงที่ชื่อดวงเดือนก่อนจะทราบว่าเธอได้ลาออกไปแล้วมีเพียงปลาเพื่อนสนิทของหญิงสาว ที่ยังทำงานอยู่ที่นี่คุณว่ายังไงนะคะคุณได้ยินไม่ผิดหรอกผมความจำเสื่อมผมจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลยผมจำได้แค่ว่ายุ้ยเป็นภรรยาของผมเพราะตั้งแต่ที่ผมฟื้นขึ้นจากอุบัติเหตุก็มีเพียงเธอที่อยู่เคียงข้างผมนึกแล้วไม่มีผิดผู้ผาไม่เข้าใจที่ปลาพูดออกมาเช่นนั้น ชายหนุ่มจึงขอร้องให้เธอเล่าเรื่องราวที่พอจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาตอนแรกปลาคิดว่าพูดไปคงไม่มีประโยชน์แต่ในเมื่อชายหนุ่มขอร้องเธอยญิงสาวจึงพูดความจริงจนหมดเปลือกฉันไม่มั่นใจหรอกนะว่าคุณจะเป็นคนเดียวกันกับพี่วิชัยจริงหรือเปล่าแต่เรื่องราวมันก็เป็นอย่างที่ฉันเล่านี่แหละที่เหลือก็แล้วแต่คุณจะคิดว่าคุณจะคิดได้หรือเปล่า ชายหนุ่มขอบคุณหญิงสาวที่เธอยอมปริปากพูดให้เขาได้รับรู้ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะอย่างนึกไม่ออกแต่เขาค่อนข้างจะเชื่อในสิ่งที่ปลาพูดเพราะยังมีภาพบางภาพในอดีตปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาอยู่บ่อยครั้งแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรและในที่สุดผู้พก็เริ่มค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองด้วยการแอบสืบเรื่องราวกับคนขับรถของยุย้ย จนชายโหนมได้คำตอบว่าเขาเคยถูกเจิดขับรถชนเมื่อครั้งที่พาคุณหนูไปดูที่ดินแถวต่างจังหวัดเป็นอย่างนี้นี่เองฉันเข้าใจละขอบใจมากนะเจิดนี่เป็นเงินค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนาย,ยอย่าบอกเรื่องนี้ให้ยุ้ยรู้เป็นอันขาดนะในที่สุดภูผาก็รู้แล้วว่าตนเองที่แท้จริงเป็นใครกันแน่และมาจากไหนเมื่อวันเวลาผ่านไป ความทรงจําของเขาก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเขาก็นึกออกแล้วว่าเขาเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งมากมากชนิดที่ไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือหมอนวดที่เขาเคยไปใช้บริการอยู่บ่อยๆนั่นเองอยุ้ยเริ่มสังเกตเห็นว่าชายหนุ่มเปลี่ยนไปเธอมีความกังวลใจหรือว่าความจำของเขาจะกลับคืนมาแล้ว ยุยรู้สึกร้อนรุ่มก็วนกวายหญิงสาวเธอกลัวว่าถ้าหากสามีจำได้เขาจะทิ้งเธอไปอย่างแน่นอนแล้วหญิงสาวก็คิดแผนขึ้นมายุยตัดสินใจบอกกับผู้่าไปว่าตอนนี้เธอป่วยเป็นโรคมะเรง็งในระยะที่สองผู้ผา่าที่ก่อนหน้านั้นตัดสินใจว่าจะกลับไปหาอาดีตภรรยาที่บ้านนอกก็ฝันสลายกลางอากาศคุณ เป็นโรกมาแดงอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะคุณอย่าทิ้งฉันไปไหนนะผู้พาไม่เป็นไรนะยุย้ยเป็นได้ก็หายได้ผมจะดูแลคุณเองคุณอย่าคิดมากเดี๋ยวสุขภาพจะแย่เอาเปล่าๆแม้จะต้องฝืนใจพูดคำนั้นออกไปแต่ชายหนุ่มก็ทิ้งเธอในเวลานี้ไม่ได้จริงๆเธอว่ายังไงนะปลา ปลากลับไปหาดวงเดือนที่บ้านนอกและบอกความจริงให้เพื่อนรับรู้ว่าวิชัยเขาจำเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วฉันว่านะอีกไม่นานพี่ชัยต้องกลับมาหาเธอแน่คงไม่หรอกปลาพี่ชัยเขามีครอบครัวใหม่แล้วนะเธออย่าลืมสิปลาสังเกตเห็นแววตาของเพื่อนตอนนี้มีแต่ความเศร้าหมองหญิงสาวรู้สึกผิดที่เอาเรื่องนี้มาพูดให้เพื่อนได้ฟังฉันเนี่ย มันซื่อบื้อไม่เปลี่ยนเลยฉันขอโทษนะเดือนคือฉันไม่ได้ตั้งใจนะ่ะไม่เป็นไดหรอกฉันรู้ว่าเธอหวังดีกับฉันอย่าโทษตัวเองเลยเธอมาดีเหนื่อยไปอาบน้ำก่อนเถอะนะเดี๋ยวฉันทำกับข้าวอร่อยๆให้กินดวงเดือนเธอหมดความหวังที่จะรอคนรักอีกต่อไปแต่ในขณะอีกฝั่งตรงข้ามวิชัยแอบหวังว่าเขาจะได้พบกับอดีตภรรยาอีกครั้ง หมายความว่ายังไงนะยุย้ยนี่หล่อนไม่ได้เป็นมาร็งอย่างที่บอกกับคุณภูพาหรอกเหรออย่าเสียงดังไปสิเจนเดี๋ยวใครมาได้ยินเข้าอ่ะฉันสวยแน่ถึงแม้ว่ายุ้ยจะดุเพื่อนไม่ให้เปล่งเสียงดังแต่มันก็ไม่ทันแล้วเมื่อภูผาเดินมาพร้อมกับถาดใสาย,ยาอีกทั้งแก้วน้ำหนึ่งใบที่ถืออยู่ในมือชายหนุ่มตั้งใจจะเอามาให้ภรรยาแต่ยังเดินไม่ถึงเตียงนอนก็ได้ยินในสิ่งที่เขาคิดไม่ถึง ยุย้ยที่คุณพูดเมื่อสักครู่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมยุ้ยกับเพื่อนตกใจมากที่ภูผาได้ยินทุกคำหญิงสาวพยายามอธิบายให้ชายหนุ่มฟังว่าเขาได้ยินผิดเพี้ยนไปความจริงแล้วเธอไม่ได้หมายถึงแบบนั้นยุ้ยโกหกพี่ทำไมภูผายุ้ยขอโทษยุ้ยแค่ไม่อยากเสียคุณไปในที่สุดหญิงสาวก็ยอมรับความจริง และยอมอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณจะด่าว่ายุ้ยเห็นกับตัวก็ได้แต่ขออย่างเดียวคุณอย่าทิ้งยุ้ยไปได้ไหมยุย้ยคุณรู้เรื่องราวในอดีตของผมทั้งหมดแต่คุณก็เลือกที่จะปิดบังผมคุณไม่น่าทำกับผมแบบนี้เลยคุณรู้มาตลอดว่าผมเคยมีภรรยามาก่อนผู้พายยังได้พูดกับหญิงสาวตรงหน้าอีกว่ายุ้ยเธอเป็นคนสวยและเก่ง ควรได้เจอผู้ชายที่ดีและคู่ควรกับฐานะร่ำรวยอย่างเธอไม่ใช่ผู้ชายชาวนาอย่างเขาแต่ยุยรักคุณด้วยหัวใจยุยไม่สนใจหรอกว่าคุณจะรวยหรือจนภูผาขอบคุณความรักที่เธอมีต่อเขาแต่ในเมื่อชายหนุ่มจำตนเองที่แท้จริงว่าเขาคือวิชัยเขาก็ไม่เคยคิดจะนอกใจดวงเดือนแม้แต่น้อย ต่อให้วันนี้หญิงสาวจะไม่รักเขาเหมือนเช่นแต่ก่อนแล้วก็ตามผมขอไปตามทางของผมเถอะนะยุยร้องไห้ปานจะขาดใจยุ้ยไม่เอาน้าปล่อยให้เขาไปทมทางของเขาเถอะนะเขาไม่ใช่ภูผาคนเดิมของเธออีกต่อไปแล้วเพื่อนสาวทำได้แค่ปลอบใจและพูดจาเตือนสติมันไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะให้ยุ้ยทำใจยอมรับได้แต่เธอทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะยุย้ยเขาทั้งสองเคยรักกันมาก่อนถ้าหากว่าพี่ภูผาไม่ถูกรถชนจนความจําเสื่อมยังไงเขาก็ไม่มีวันรักเธอแม้จะไม่อยากพูดแบบนี้แต่เจนก็ต้องพูดเพื่อดึงสติเพื่อนให้กลับคืนมายอมรับความจริงเถอะนะฉันเข้าใจแล้ว สุดท้ายยุ้ยก็ต้องยอมรับความจริงและคืนโฉนดให้กับชายนมเธอเอ่ยคำขอโทษนี่เป็นเงินจำนวนหนึ่งพี่เก็บไว้สร้างตัวนะคะพี่ขอบใจยุ้ยมากนะแต่พี่คงรับไม่ได้หรอกรับไปเธอคะ่ะถือซสว่าน้องสาวให้เป็นของขวัญพี่ชายในเมื่อปฏิเสธไม่ได้ชายนม่มจึงรับเงินก้อนนี้เอาไว้ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปชายหนุ่มทิ้งคราบภูผากลับไปเป็นวิชัยคนเดิมวิชัยกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่บ้านขอโทษครับบ้านคุณวิชัยไปทางไหนครับน้ำเสียงของชายแปลกหน้าที่ได้เอ่ยถามหญิงสาวที่กำลังก้มเก็บผักอยู่ริมรัว้วอ๋ออยู่ทางโน้นนะจ๊ะแต่เอ๊ะเจ้าของบ้าน เขาไม่อยู่นานแล้วนะคะจะเป็นไปได้ยังไงครับในเมื่อเขาเพิ่งจะสั่งของที่ร้านเมื่อวานนี้เองคนขับรถส่งของยืนยันว่าวิชัยไปสั่งวัสดุก่อสร้างด้วยตนเองดวงเดงือนได้ยินเช่นนั้นหญิงสาวจึงตัดสินใจรีบเดินจำอ้าวมุ่งตรงไปที่บ้านชายหนุ่มทันทีแต่ยังไม่ทันจะถึงเธอก็เห็นควันขโมงลอยขึ้นจากด้านในตัวบ้านคาดว่าน่าจะมาจากครัว เกิดอะไรขึ้นดวงเดือนรีบหยิบถังไปตักน้ำในตุ่มเพื่อที่จะเอาไปดับไฟจังหวะที่หญิงสาวกำลังก้มตักน้ำฝ่ามอือหนาคว้าเอวบางของเธอไว้ไว้หญิงสาวกรีดร้องด้วยความตกใจก่อนจะหันหน้ามาประชันกับชายตรงหน้าพี่ชยัยเออคุณภูผาพี่ชายนะถูกแล้วภูพาเป็นใครพี่ไม่เห็นเคยได้ยินเลย นี่พี่จำได้แล้วหรอพี่ชายหนุ่มดึงร่างของหญิงสาวมาอบกอดเอาไว้ด้วยความตื่นตันใจพี่คิดถึงเดือนมากนะต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ยอมให้เดือนทิ้งพี่ไปไหนอีกแล้วชายหนุ่มได้บอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเขาก็รู้ความจริงเรื่องที่เดือนยอมเลิกกับเขาเพื่อแลกกับการที่ครอบครัวของเธอยอมคืนโฉนดที่ดินให้กับเขาอ๋อพี่ลืมบอกพี่จะต่อเติมบ้านใหม่ เพื่ออนาคตเดือนจะมีเจ้าตัวเล็กด้วยดีไหมในที่สุดวันที่ทั้งสองรอคอยก็มาถึงความรักความซื่อสัตย์ต่อหัวใจทำให้ทั้งคู่กลับมารักกันอีกครั้งจบบริบูรณ์ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ